ทรดคริปโตไม่ยากอย่างที่คิดรีวิวบิตทัสซ่าแพลตฟอร์มเทรดบล็อกเกอร์คนไทยแท้ๆที่ได้รับไปอนุญาตจากกรตด้วยความที่ตอนนี้ Decentralized Finance มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าง Bitcoin เนี่ยเมื่อเช้าออยลองไปดูราคามาแล้วก็มูลค่าเกือบ2ล้านเลยนะรวมถึงคนดังต่างๆมากมายเข้ามาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Ethereum, Dogecoin หรือว่า Ripple เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่หลายคนก็หันมาสนใจในการเทรดการลงทุนในดิจิตอลแอสเซทนะคะแต่ว่าก็ยังกลัวๆกล้าๆตุ้มๆต่อมๆกันอยู่จริงๆแล้วการเทรดในดิจิตอลแอสเซทเนี่ยง่ายกว่าที่คิดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนด้วยมีเงินน้อยก็สามารถเทรดได้นะซึ่งวันนี้ออยจะมาแนะนำแอปที่ออยใช้อยู่ก็คือแอป Bitasa ค่ะออยลองใช้มาสักพักแล้ววันนี้เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันดูแต่เนื่องจากออยเป็นแค่คนเทรดทั่วไปนะคะไม่ใช่กูรูสายคริปโตวันนี้ก็เลยดึงพี่คนมาช่วยก็คือพี่ดีดีนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ดีดีสวัสดีค่ะพี่ดีดีเป็นคนแนะนำให้ออยรู้จักกับบิตทัสซ่าใช่แล้วพี่ดีดีเทรดมานานแล้วอยากให้พี่ดีดีแนะนำนิดนึงว่าจริงๆแล้วบิตทัสซ่านี่เขาคือใครเหรอคะบิตทัสซ่าจริงๆแล้วเนี่ยถือใบอนุญาตจากกลต.ในฐานะนายหน้าสินทรัพย์ดิจิตอลอันเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้บิตทัสซ่าต่างกับที่อื่นการที่ได้เป็นนายหน้าเนี่ยแปลว่าเราสามารถดึงราคาดึงคริปโตและสภาพคล่องจากตลาดโลกมาไว้ในที่เดียวกันเราสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนได้ภายในแอปพลิเคชันเลยค่ะได้คนที่เพิ่งเริ่มต้นอยากลองเล่นบิตทัสซ่าเนี่ยสมัครดูว่าสมัครยากหรือเปล่าจริงๆออยสมัครไว้แล้วแต่อันนี้เป็นเครื่องของออฟฟิศค่ะก็เลยเดี๋ยวสมัครอีกรอบนึงได้เลยค่ะเริ่มต้นอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการสมัครค่ะออยเข้าไปโหลดแอปไว้แล้วนะสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนี่เข้าแอปมาก็สามารถกดสมัครด้านบนนี้เลยค่ะซึ่งก็จะใส่อีเมลเป็นชื่อบัญชีของเราพอกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปยืนยันในอีเมลก่อนนะระหว่างที่ออยกำลังสมัครนะคะถามพี่ดีดีกว่าว่าพี่ดีดีเริ่มมาสนใจด้านคริปโตเคอเรนซีได้ยังไงคือจุดที่เราเริ่มเราพบว่าตอนที่โควิดมาเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะรายได้เราน้อยลงเราคิดถึงเรื่องการว่าอุ๊ยจะไปยังไงต่อเราก็คิดว่าน่าจะมีสาวๆหลายคนที่มีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นการลงทุนเนี่ยอยู่ไกลตัวรู้มันยากมันยากแล้วเราก็คิดว่าอะเรื่องอื่นๆอย่างหุ้นหรือกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ในการลงทุนทีนี้เราก็เริ่มมาดูทางเลือกต่างๆเราก็บอกว่าอันนี้น่าสนใจก็เลยเริ่มอ่านพอเริ่มอ่านประกอบกับว่าเราเห็นกันขึ้นของคริปโตเคอเรนซีแล้วมันไม่จำเป็นต้องลงทีเดียวไม่ต้องลงเยอะเราเลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้มันเหมาะสำหรับเราตอนนี้ออยก็มาถึงขั้นตอนยืนยันตัวตนแล้วค่ะพี่ดีดีแต่ว่าอันนี้ออยเคยสมัครไปแล้วเดี๋ยวออยแปะอินเสิร์ตให้ดูดีกว่าว่าต้องยืนยันตัวตนยังไงบ้างต้องใช้บัตรประชาชนยังไงทีนี้เราก็กดปุ่มยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนของเรานี่ออยถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ต่อเลยเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะพอกรอกเสร็จก็จะมีให้ทำแบบทดสอบนิดหน่อยคือจริงๆเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยถ้านึกถึงสมัยก่อนเวลาที่เราต้องเดินไปธนาคารเอาหน้าเราไปเอาบัตรประชาชนไปยื่นให้พนักงานที่เคาน์เตอร์ตอนนี้พอเรามีโทรศัพท์มือถือเหมือนเราเอาธนาคารไว้ที่บ้านไม่ต้องมาถ่ายเอกสารอะไรให้ยืนยันใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็เร็วด้วยใช่ไหมคะคือเมื่อก่อนเอาไว้เข้าใจว่าถ้าสมัครเนี่ยต้องรอหลายวันอยู่เหมือนกันกว่าจะได้ได้ยินมาว่าบิทัสซ่าเขามีการรับรองว่าไม่เกิน1วันโอ้เร็วมากใช่แล้วเขาก็จะมีให้ตอบคำถามด้วยนะคะอันเนี้ยออยสงสัยมากเลยค่ะพี่ดีๆว่าเวลาที่เราทำเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเขาจะมีให้ตอบคำถามเต็มไปหมดวัดความเสี่ยงอะไรเยอะแยะยุ่งยากทำไมเขาต้องถามด้วยคะอันเนี้ยจริงๆแล้วเป็นคำถามที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหลายๆอย่างเขาถามคำถามเราน้อยอ่ะมันแปลว่าอะไรใครก็ใช้ได้แล้วถ้าเขาปิดตัวไปแล้วทำยังไงอันนี้ต้องชมกลต.ของประเทศไทยนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังด้วยที่ปกป้องคุ้มครองผู้ใช้งานจริงๆเรามองโอ้ประเทศเพื่อนบ้านหลายๆที่ยังไม่มีแปลว่าคนก็ต้องเสี่ยงไปใช้แพลตฟอร์มที่อาจจะไม่ได้มีการรับรองจากรัฐบาลกลางเป็นการป้องกันเพื่อตัวเราเองนะคะเพราะงั้นเวลาเขาถามเนี่ยก็ตอบกันหน่อยนะคะทุกคนอย่ากดข้ามนี่เราเข้ามาดูในแอปกันดีกว่าค่ะพี่ดีดีมีหลายเหรียญมากเลยนะมีเหรียญเยอะมากจริงๆใช่ซึ่งเหรียญที่มีให้เทรดบนบิตทัสซ่าเนี่ยมีหลายตัวมากเลยนะอย่างตัวหลักๆ Bitcoin Ethereum Ripple Stellar ก็คือมีมาให้ครบถ้วนแล้วมีตัวอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่ออยเคยเล่นมาเลยพอทำคอมมูนิตี้โหวตว่าเราสนใจเหรียญตัวไหนเขาก็จะเอามาให้เราเทรดได้ค่ะ
แล้วเขามีวิธีการคัดเลือกเหรียญยังไงหรอคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าหลายๆระบบหลายๆแพลตฟอร์มในประเทศเราเนี่ยเขาเป็น exchange หรือเรียกว่าเป็นศูนย์การซื้อขายแลกเปลี่ยน exchange เนี่ยเป็นเหมือนเจ้าของตลาดเอาแม่ค้าลูกค้ามาเจอกันในขณะที่ทางบิทัสซ่าเนี่ยเขาเป็นนายหน้าหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า broker broker เนี่ยเป็นคนรวบรวมตัวคริปโตทั้งราคามาจากตลาดโลกเพื่อที่จะเอาเลือกที่ราคาดีแล้วก็เลือกตัวที่น่าสนใจดีๆเคยมองว่าอย่างนี้สมมติว่าถ้าเรากำลังจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมถ้าเราไปซื้อตามห้างหรือร้านช็อปในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกจำกัดแล้วราคามันก็จะเป็นราคาที่เป็นราคาของตลาดประเทศไทยเนาะตามความต้องการตามคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยสาวๆเวลาช้อปปิ้งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมต้องไปซื้อที่ต้นทางที่ประเทศเขาใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมือนว่าบิทัสซ่าเป็นนายหน้าคัดมาแล้วเราก็ไปช็อปจากหลายๆตลาดประเทศนั้นประเทศนี้ถูกต้องเราก็เอามารวมกันอยู่ในที่เดียวคัดมาให้แล้วเป็นเหรียญใหม่เราก็เป็นราคาที่สื่อให้เห็นถึงราคาตลาดโลกจริงอย่างบิทัสซ่านี่ขั้นต่ำเท่าไหร่นะ350 บาทอย่างดีๆเนี่ยจำได้เลยว่าวันแรกที่เดโพซิตเข้าไป 3,000 บาทแล้วเราก็บอกว่าอ่ะถ้าขาดทุน 3,000 บาทไม่เท่าไหร่มันไม่เหมือนต้องไปซื้อหุ้นหรืออะไรอย่างนี้เนาะเราก็บอกว่าอ่ะเราลองเล็กๆน้อยๆสักพักติดใจหรือว่าครั้งแรก 5,000 เหมือนกันเนาะมันก็สะดวกคุณดอนรู้สึกไหมล่ะว่าเวลาที่มันอยู่ในมือเราเรารู้สึกว่าเรามีการควบคุมเรามีคอนโทรลมันอยู่ในมืออ่ะแล้วเราก็ดูตัวเลขตลอดใช่เราสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดใช่เข้าซื้อขายได้ตลอดเลยใช่เรื่อง24ชั่วโมงเนี้ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากจริงสะดวกจริงเพราะว่าออยก็ลงทุนที่อื่นๆอย่างแบบกองทุนเงี้ยเวลาจะถอนทีบางทีแบบทีบวก4แล้วก็ต้องรอ4วันกว่าจะได้เงินบางทีรอเงินค่ะแบบสิ้นเดือนเนาะเราอยากได้เงินเลยอ่ะถอนได้เลยถ้าเป็นคริปโตยิ่งพอมาตอบคริปโตอ่ะเลยรู้สึกว่าสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าช้าใช่ใช่มั้ยอัปเดตก็ช้าใช่แล้วก็อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าคนที่อยู่ตรงกลางน้อยลงคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันก็มีแต่ว่าเรียกว่าลดจำนวนคนที่อยู่ตรงกลางคุณหน่อยว่ามาแล้วอย่างนี้บิทัสซ่าแตกต่างจากคนอื่นยังไงอะคะนอกจากเรื่องของการเป็นโบรกเกอร์แล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจมากคือน้องอ้อยลองเข้าไปดูที่เขียนว่า BTZ ปุ่มตรงกลางอันนี้เหมือนเกมอยู่ใช่อันนี้เหมือนเกมนิดแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกับโครงการรีวอร์ดต่างๆเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนมันจะมีการเก็บแต้มก็เราก็เคยสงสัยว่าได้พอยต์มาแล้วทำอะไรเอาไปแลกอะไรได้หรอหรืออะไรยังไงเอาไปซื้อขายได้ไหมอย่างแรกคือจ่ายแทนค่าธรรมเนียมก็คือจ่ายเลยถือว่าแทบไม่เสียค่าธรรมเนียมเพราะว่าเราได้พลอยมาเอาไปแลกใช่ถูกต้องเหมือนเงินคืนใช่คล้ายๆ cashback นี่ออยเห็นเขาก็มีหลายขั้นเลยใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะแต่ละขั้นก็ต่างกันยิ่งขั้นสูงก็จะยิ่งสะสมได้มากใช่แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะใช้แต้ม BTZ เนี่ยมาจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยต้องให้สังเกตว่ายิ่งขั้นสูงยิ่งลดเยอะค่าธรรมเนียมเยอะมันก็มีความเป็นคอมมูนิตี้อยู่ใครที่ซื้อขายเยอะสะสมแต้มเยอะก็ได้สิทธิประโยชน์ยิ่งเยอะจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลงได้สะสมเพิ่มอีกชวนเพื่อนก็ได้ด้วยได้ชวนเพื่อนก็ได้ด้วยยิ่งขั้นเยอะก็เปอร์เซ็นต์เยอะใช่คืออันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเป็นการแบ่งรายได้ให้กับคนที่ชักชวนมาใช้งานนอกจากทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยจริงๆเขาจะมีให้ฝากทางบิทัสซ่าเก็บไว้แต่ว่าฝากไว้เนี่ยได้ผลตอบแทนนะเอาบิทัสซ่าไปฝากก็เรายังไม่ใช้อ่ะฝากเก็บไว้ก่อนเพิ่มขึ้นใช่ได้ผลตอบแทนด้วยอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเงินเราเอาเข้าไปแต่มันเป็นเงินที่ได้มาจากบิทัสซ่าอยู่แล้วใช่แล้วค่ะเป็นโบนัสแล้วก็โบนัสไปงอกเป็นโบนัสใช่นอกจากนี้ไหนๆเราพูดถึงเรื่องคอมมูนิตี้เราเนี่ยจริงๆแล้วของทางบิทัสซ่าเนี่ยเขาก็มีคลังความรู้ถ้าเกิดน้องออยไปหน้าแรกสภาไปคลังความรู้มันก็จะมีทั้งบทความต่างๆนานาว่าแบบกระแสที่มาในปีนี้หรือว่าเรื่องของหลักในการคัดเลือกเหรียญที่เราอยากจะลงทุนยังไงหรือว่าเราอาจจะมีบางคนเก่งเรื่องสายวิเคราะห์อ่านกราฟอ่ะคนนี้ก็มาแชร์
ส่วนอย่างเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลใช่เราชอบอ่านว่าไหนดูซิเหรียญนี้มาจากไหนมีตรรกะอะไรถึงได้ทำขึ้นมาบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้ปีดีซัดเอาไปทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะคือมันเกิดคอมมูนิตี้มันเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วพี่นิดดี้ออยเห็นเขามีคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยสมมุติว่าออยมีเหรียญที่ออยอยากจะได้แล้วออยไปรีเควสต์มาได้ไหมคะได้ได้เลยเพราะว่ายิ่งเราถือเหรียญเยอะเรายิ่งมีคะแนนเสียงเยอะในการเวลาที่แบบโหวตอะไรต่างๆนี่ออยเห็นแวบๆอยู่ตอนแรกเปิดโหวตใช่เขาก็มีบอกแหละว่าคนอยู่ระดับนี้เวลาที่ออกเสียงอะไรเนี่ยเหมือนจะแบบว่าเสียงเราก็จะมีค่ามากขึ้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พิธาซ่าเขาก็จะมีให้คนโหวตไอ้เรื่องการโหวตเนี่ยมันมีเปิดให้โหวตตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้นั่นอยากได้นี่เรารอช่วงให้โหวตแล้วเราก็โหวตเลยจ้าจัดให้เราเลยใช่สิบเหรียญเนี้ยเราก็ดูคะแนนกันตามจริงว่าจากคนที่โหวตเนี่ยท็อป10คืออะไรแล้วเขาก็จะเอาเหรียญเนี้ยมาให้เราซื้อซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากลองคิดว่าถ้าเกิดว่าห้างจะประสิทธิ์ค้ามีให้เราโหวตอ่ะว่าแบรนด์นี้อยากได้ใช่คือเขาตอบโจทย์เราอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าบิทัสซ่าเนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคอมมูนิตี้มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะเพราะว่าที่ออยลองใช้แอปพลิเคชันอื่นเขาจะไม่ค่อยมีแบบมาสอบถามว่าเราอยากได้อะไรนี้หรอคะใช่ใช่ค่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าที่บิทัสซ่าเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า over the counter OTC หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าเทรดนอกกระดานสมมติอ่ะตัวอย่างว่าเราไปถูกลอตเตอรี่100ล้านบาทเราบอกอ่ะเรายังไม่ใช้เงินเราอยากจะซื้อสินทรัพย์เก็บไว้แล้วเราก็ติดต่อทางวิทาซ่าบอกว่าเราอยากจะทำการซื้อขายนอกกระดานหรือว่า OTC ก็จะมีบรกเกอร์ส่วนตัวโทรมาเลยค่ะแล้วก็จะให้อัตราว่าวันนั้นวันนี้เหรียญนั้นเหรียญนี้เท่าไหร่บางทีคนที่มีสินทรัพย์มากๆเนี่ยอาจจะมีการแบบเหงื่อแตกนิดหน่อยว่าอุ๊ยซื้อตั้งเยอะเป็นหลักล้านหลัก10ล้านหลักร้อยล้านที่เราอยากจะพูดคุยกันจริงมากกว่าจะมานั่งกดมีคนเหมือนโลกสมัยก่อนเวลาเป็นหุ้นเนี่ยเขาก็จะมีโบรกเกอร์ส่วนตัวยกหูโทรหากันใช่อันนี้ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแล้วบิทัสซ่านี้ปลอดภัยยังไงบ้างคะปลอดภัยมากค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทเนอร์ที่บิทัสซ่าใช้อยู่ชื่อ Ledger Vault เนี่ยเขามีทำประกันสูงถึง150ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเท่าที่ทราบมาคือไอตัว Ledger Vault เทคโนโลยีอันนี้เนี่ยค่ะพิทาซ่าเป็นที่เดียวที่ใช้ดังนั้นเนี่ยคือก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งก่อนจะจบอยากให้พี่ดีดีสรุปสั้นๆให้ดีกว่าว่าทำไมพี่ดีดีถึงเลือกใช้พิทาซ่าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการเล่นเพื่อให้ได้กำไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเข้าถึงโอกาสแล้วการเข้าถึงโอกาสครั้งนี้มันสามารถเริ่มต้นได้ที่350บาททั้งหมดเนี้ยคือเรียกซะว่าเป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆรวมถึงการทำความเข้าใจคำว่าโทเค็นหรือโลกดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยอย่างตัวดีดีเองก็วันนี้ฟังดูทำไมพูดได้เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้มาทีละนิดทีละหน่อยอย่างออยเนี่ยก็เป็นบิกินเนอร์อยู่นะก็เทรดทีละนิดแล้วก็ออยได้ข่าวว่าหลายๆเจ้าหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เริ่มจะดึงบิตคอยน์มาให้สามารถใช้แลกเปลี่ยนได้ซื้อรถก็สามารถใช้บิตคอยน์ได้แล้วถ้าเกิดเราใช้ตัวเนี้ยเราก็จะได้ BTC กลับมาด้วยถูกต้องที่สำคัญที่สุดของที่บิทาซ่าเนี่ยค่ะไม่ว่าจะทำธุรกรรมอะไรมันได้ BTC กลับคืนมาอย่างน้อยเราคิดว่าอ่ะเราไม่ขาดทุนแน่นอนก็ดีอย่างหนึ่งของบิทาซ่าใช่ค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ดีดีมากเลยได้เยอะมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมาอยู่บนมือของเราหมดแล้วการสมัครก็ง่ายนิดเดียวแป๊บเดียวสมัครได้เลยการเทรดก็สามารถเทรดได้เลยนะคะเหลือแค่ตัวเรานี่แหละที่ต้องศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุนนะคะเพราะว่ายังไงขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกคนศึกษาดีๆก่อนลงทุนนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครที่ลองเทรดบนบิทาซ่าหรือว่าใช้บิทาซ่าอยู่แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เพจระดาเวิลด์ด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะ